หากท่านรู้สึกอ่อนเพลียจากการเสียน้ำนะคะไม่ว่าจะเกิดจากการท้องเสียการอาเจียนหรือจากการออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆเคยสับสนไหมคะว่าเราจะเลือกผงเกลือแร่กันอย่างไรจะเลือกผลิตภัณฑ์เกลือแร่กันอย่างไรนะคะค่ะวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันนะคะกับเชมเภสัชนะคะค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระน่ารู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพโดยเชมเภสัช Healthy Club สังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะหากเพื่อนๆรู้สึกอ่อนเพลียจากการเสียน้ำไม่ว่าจะจากการออกกำลังกายนะคะจากการท้องเสียจากการอาเจียนนะคะเพื่อนๆเคยสับสนไหมคะว่าผงเกลือแร่เขามีอยู่2แบบเพื่อนๆจะใช้แบบไหนดีนะคะวันนี้เราเชมเภสัชจะมาไขข้อข้องใจให้เพื่อนๆกันนะคะว่าเราควรจะเลือกแบบไหนและวิธีการผสมวิธีการดื่มที่ถูกต้องควรจะทำอย่างไรเพื่อลดปัญหาอาการเพื่อทำให้ท้องเสียเพื่อทำให้อาเจียนดีขึ้นอาการของเพื่อนๆกลับสู่ภาวะปกติได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะค่ะผงเกลือแร่นะคะหลักๆแล้วก็จะมีอยู่2แบบนะคะเดี๋ยวเราจะเอารูปให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นผงเกลือแร่นะคะตัวนี้เขาชื่อว่า ORS นะคะชี้ให้ดูก่อนนะORS อันนี้ก็ ORS เหมือนกันนะคะORS นะคะก็ย่อมาจาก Oral Rehydration Salt นะคะก็หมายถึงสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่ใช้สำหรับทดแทนการสูญเสียเกลือแร่นะคะซึ่งการสูญเสียเกลือแร่ก็จะเกิดขึ้นในภาวะที่ร่างกายมีการท้องเสียมีการถ่ายท้องนะคะหรือว่ามีอาการอาเจียนนั่นเองนะคะฉะนั้นเมื่อท่านมีอาการดังกล่าวนะคะเพื่อนๆก็จะต้องเลือกผงเกลือแร่ที่เป็น ORS นะคะเราไม่เลือกผงเกลือแร่ที่เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ใช้สำหรับคนที่มีการสูญเสียเหงื่อสูญเสียน้ำจากการออกกำลังกายนะคะค่ะมาดูกันต่อมาประเภทที่2นะคะก็คือเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่นะคะข้างซองเขานะคะก็จะระบุไว้เลยว่าใช้เฉพาะผู้เสียเหงื่อจากการออกกำลังกายเท่านั้นเด็กและทารกไม่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานเกินวันละ4ซองนะคะอันนี้เลยนะคะยี่ห้อนี้ก็ระบุไว้เหมือนกันนะคะเห็นแล้วนะคะค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นะคะโดยทั่วไปในท้องตลาดก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่2รูปแบบนะคะก็คือเป็นรูปแบบผงที่เราเอาตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบน้ำนะคะก็อย่างเช่นพวกสปอนเซอร์หรือเครื่องดื่มที่เขาใช้สำหรับดื่มหลังจากออกกำลังกายอะค่ะบางสูตรก็อาจจะมีการเติมไอ้พวกคาเฟอีนเติมไอ้พวกรสชาติอะไรลงไปได้นะคะเพราะว่าหลักๆแล้วเครื่องดื่มเกลือแร่นะคะเขาก็จะมีปริมาณของน้ำตาลค่อนข้างจะสูงนะคะเมื่อเพื่อนๆมีการสูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายนะคะเมื่อเพื่อนๆได้รับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลค่อนข้างสูงนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเพื่อนๆนะคะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมานะคะแต่หากเพื่อนๆมีอาการท้องเสียมีอาการถ่ายท้องหรือมีอาการอาเจียนนะคะอันนี้ร่างกายไม่ได้ต้องการปริมาณของน้ำตาลในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะและอย่างนึงก็คือว่าการที่น้ำตาลสูงในเครื่องดื่มทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบดื่มที่อยู่ในตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะเขาจะมีปริมาณน้ำตาลที่ค่อนข้างจะสูงนะคะการที่เราท้องเสียอยู่นะคะหากได้รับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลค่อนข้างสูงนะคะ
ก็จะทำให้มีการดึงน้ำเข้าสู่ทางเดินอาหารนะคะผลก็คือจะทำให้ลำไส้ของเพื่อนๆนะคะเกิดการบีบตัวนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการท้องเสียตามมาได้อีกนะคะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าถ้าท้องเสียเราต้องใช้ผงเกลือแร่ ORS นะคะ ORS แต่ถ้าเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายนะคะใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นะคะหากใช้ผิดอาจจะทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะหมายถึงว่าท่านอาจจะท้องเสียมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะในกรณีที่ท่านท้องเสียอยู่เนาะอ่ะโอเคอะไรบ้างที่ควรจะต้องสังเกตเวลาเรามีการท้องเสียนะคะก็คือเรากลัวว่าท่านจะเกิดภาวะขาดน้ำภาวะขาดน้ำสังเกตได้ง่ายๆโดยการดูที่ถ้ามีการอ่อนเพลียไหมถ้ามีการกระหายน้ำไหมแต่บางอย่างก็อาจจะต้องมาเช็คกันในร้านยานะคะก็อย่างเช่นความดันนะคะแล้วอย่างคือเพื่อนมีอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือเปล่าปากแห้งคอแห้งไหมตาบุ๋มหรือเปล่าการตึงของผิวหนังอะค่ะอย่างเช่นเรากดไปนะคะบางคนที่มีการสูญเสียน้ำค่อนข้างมากนะคะการที่เรากดไปกว่าผิวหนังเขาจะเด้งกลับขึ้นมาเป็นปกติอะค่ะเขาจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะค่ะฉะนั้นก็ต้องสังเกตอาการที่อาจจะทำให้เกิดการขาดน้ำได้นะคะจึงเป็นที่มาว่าการดื่มผงเกลือแร่ถ้าเลือกประเภทให้ถูกต้องแล้วนะคะก็จะทำให้ร่างกายของคนเราได้รับการชดเชยเกลือแร่ที่สูญเสียไปจากการท้องเสียจากการถ่ายท้องจากการอาเจียนทำให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ไวที่สุดนั่นเองนะคะค่ะเมื่อเราเลือกได้ถูกแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการผสมผงเกลือแร่ ORS ให้ถูกต้องด้วยนะคะข้างซองนะคะก็จะระบุไว้ว่า1ซองตอนน้ำประมาณ150ซีซีนะคะเห็นหรือเปล่าครับเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วเนาะแล้วแบบนี้แก้วน้ำที่เพื่อนๆอยู่ที่บ้านนะคะคนไข้มักจะถามเราว่าหมอเราจะต้องใส่น้ำประมาณเท่าไหร่เต็มแก้วไหมครึ่งแก้วไหมบอกเลยว่าหมอเอ็มตอบไม่ได้ค่ะว่าคุณจะต้องใส่น้ำในขนาดครึ่งแก้วเต็มแก้วเพราะว่าเราไม่รู้ค่ะว่าขนาดแก้วของเพื่อนๆที่บ้านนะคะมันเป็นขนาดไหนแก้วเล็กแก้วใหญ่เราก็เลยจะแนะนำเพื่อนๆว่าค่าซองระบุไว้ว่า1ซองต่อน้ำประมาณ150ซีซีใช่ไหมคะเราแนะนำเพื่อนๆเลยนะคะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อจะให้ได้ความเข้มข้นที่ค่อนข้างเหมาะสมในการทดแทนเกลือแร่ในขนาดที่เพื่อนๆถ่ายท้องเสียหรืออาเจียนอยู่นั่นนะคะเราก็จะแนะนำเพื่อนๆว่าผงเกลือแร่4ซองนะคะต่อน้ำขนาด600 ml 1ขวดนะคะก็จะได้ความเข้มข้นของผงเกลือแร่ที่จะไปทดแทนร่างกายในขณะนั้นค่อนข้างที่จะเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะดีกว่าที่เราจะไปกะเอาว่าแก้วขนาดไหนนะคะใช้แบบนี้ดีกว่าเนาะเมื่อทำผสมเสร็จแล้วนะคะท่านอย่าดื่มนะคะคำว่าดื่มคือดื่มพรวดให้มันหมดทีเดียวแบบนี้ไม่โอเคนะคะอาจจะทำให้เพื่อนๆมีการถ่ายท้องมากกว่าเดิมนะคะการใช้ผงเกลือแร่ที่ถูกต้องนะคะก็คือท่านต้องค่อยๆจิบค่อยๆจิบนะคะนั่นก็หมายถึงว่าในประมาณ3ชั่วโมงแรกที่ท่านท้องเสียนะคะท่านควรจะต้องได้รับการชดเชยผงเกลือแร่ ORS ในรูปแบบสารละลายในร่างกายของท่านนะคะอยู่ที่ประมาณ 2-4 ลิตรนะคะ 2-4 ลิตรนะคะก็จะทำให้ร่างกายของท่านฟื้นเข้าสู่ภาวะปกติได้ไวที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะคะอ๋อที่สำคัญนะคะหากเพื่อนๆผสมผงเกลือแร่ ORS เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆคิดว่าควรจะต้องดื่มให้หมดภายในกี่ชั่วโมงถ้าท่านอาจจะบางคนอาจจะทราบแล้วนะคะบางคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะก็ดื่มให้มันหมดภายใน1ชั่วโมงก็แหละอ่ะก็ใช่ค่ะแต่ถ้ากรณีที่แบบว่าท่านท้องเสียตอนกลางคืนนะคะ
อีกไม่กี่ชั่วโมงท่านก็จะหลับแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะอ่ะเราก็แนะนำว่าเพื่อนๆควรจะต้องดื่มเกลือแร่ OS หลังจากที่ผสมแล้วอะค่ะให้หมดภายใน24ชั่วโมงนะคะหากไม่หมดยังไงก็แนะนำให้ทิ้งไปเถอะค่ะแล้วก็ค่อยผสมใหม่นะคะค่ะน้ำที่ใช้ในการผสมนะคะแนะนำว่าต้องเป็นน้ำที่ค่อนข้างจะสะอาดหน่อยนะคะก็คืออาจจะเป็นน้ำที่ต้มสุกแล้วนะคะหรือว่าน้ำที่เขาขายเป็นขวดแบบเนี้ยค่ะค่ะก็เพื่อนๆก็น่าจะเลือกผงเกลือแร่กันได้ถูกต้องแล้วเนาะยังไงก็อย่าลืมเอาความรู้ที่เราให้เพื่อนๆในวันนี้นะคะไปใช้และนำไปแบ่งปันให้กับคนที่เขายังไม่รู้ด้วยนะคะเพราะว่าการที่คนเรารู้ว่าผงเกลือแร่ชดเชยน้ำได้แต่ถ้าเลือกผิดนะคะหรือใช้ผิดประเภทก็อาจจะทำให้เกิดท้องเสียได้มากกว่าเดิมนั่นเองนะคะเพื่อเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันนะคะยังไงหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยานะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับเราได้นะคะเรายินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเชิญเภสัชก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ